อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูแครอทเค้กคุกกี้มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายตีจนเข้ากันใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตไข่ไก่และกลิ่นวานิลาตีให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูอบเชยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีต่อจนเข้ากันใส่แครอทคนให้กระจายทั่วดีจากนั้นตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้แบนลงเล็กน้อยอบเป็นเวลา12นาทีนำออกมาพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทบีบครีมชีสลงบนแครอทเค้กคุกกี้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแครอทเค้กคุกกี้